ยังอยู่ที่เรื่องที่เกี่ยวกับของเก่ากับสิ่งที่เป็นยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับ<ะ>ไปดูที่วัดอรุณกันหน่อยนะครับหลังจากที่กรมศิลปากรเนี่ยเขาทำการเก็บข้อมูลโบราณสถานที่วัดอรุณราชวรารามราชวร,รมหาวิหารนะครับโดยเขาใช้วิธีสแกนภาพ3มิตินะครับแล้วก็ไปพบว่าพระปรางวัดอรุณซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับมีความเอียงอยู่ซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยทางอธิบดีกรมศิลปากรเองก็ยืนยันว่าผลจากการสแกนเบื้องต้นไม่มีเหตุบ่งชี้ว่าเป็นอันตรายนะครับแล้วก็ไม่ส่ง กระทบต่อการท่องเที่ยวนะักท่องเที่ยวยังสามารถไปเที่ยวชมได้โดยเขาจะมีการเก็บข้อมูลเป็นระยะระยะนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ต่อไปครับในเรื่องนี้อธิบดีกรมศิลปากรนายพนมบุตรจันทรชดน,นะครับเปิดเผยว่า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรมได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลโบราณสถานโดวยวิธีสแกนภาพ3มิติซึ่งได้ดำเนินการสแกนภาพของพระปรางวัดอรุณนะครับก่อนที่จะไปพบว่ามณฑปด้านทิศใต้เนี่ยมีลักษณะเอียงเข้าหาองค์พระปรางเล็กน้อยนะครับโดยการเข้าไปตรวจสอบพระปรางวัดอรุณนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เกิดจากการที่พระปรางวัดอรุณเกิดการสุดตัวหรือว่าเอียงลงไปแล้วนะครับแต่ว่าเป็นการเข้าไปสำรวจแล้วก็เก็บข้อมูล ทำให้พบว่ามณฑปทางด้านทิศใต้ของพระปรางวัดอรุณเนี่ยเอียงแต่ก็ยังไม่ได้มีเหตุบ่งชี้ว่าเป็นอันตรายต่อตัวโบราณสถานซึ่งก็จะมีการเก็บข้อมูลเป็นระยะระยะนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ต่อไปครับซึ่งทางกรมศิลปากรนะครับก็ได้หารือกับทางวัดพร้อมทั้งเสนอให้ติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยทางวัดก็จะคอยเป็นผู้สังเกตเพื่อหารอยร้าวนะครับหรือว่าร่องรอยแตกแยก ส่วนกรมศิลปากรเนี่ยก็จะจัดเก็บข้อมูลทางวิศวกรรมโดยละเอียดและก็ต่อเนื่องมีกรอบระยะเวลา3เดือน6เดือนหรือว่า1ปีเพื่อจะตรวจสอบแนวโน้มและก็วิเคราะห์ว่ามีการเคลื่อนตัวจริงหรือไม่นะครับหากมีการเอียงเพิ่มเติมก็จะได้หาแนวทางอนุรักษ์ได้อย่างเหมาะสมซึ่งก็ยืนยันว่านักท่องเที่ยวยังคงสามารถไปเที่ยวชมวัดอรุณได้ตามปกตินะครับโดยจะไม่มีผลต่อการเอียงของพระปรางเพิ่มแต่อย่างใดครับ